ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งหนึ่งสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีตอนที่7แล้วนะคะกับวิญญาณอาละวาดที่อาละวาดแข่งกับโควิดค่ะตอนที่7แล้วครับแล้วก็วันนี้มีเรื่องแปลกๆด้วยพี่วันนี้ตอนที่7ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็วันที่21แล้วมันแปลกตรงไหนอ่ะคือมันพอมันห่างกันแล้วมันได้3อ่ะพี่ผมเวลาเห็นอะไรอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรพิเศษอ๋อหมายถึงว่ามันหาลงตัวใช่ครับอันนี้ก็เป็นสูตรเฉพาะนะคะ ที่มีการหาความสัมพันธ์ในรูปแบบหนึ่งครับ7321แต่ที่พิเศษก็คือว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขโมยขโมยอันนี้พยายามหาความพิเศษนะคะครับหรือว่าไปขโมยศพขโมยผีหรือขโมยของผีอันนี้ยังไม่แน่ใจใช่นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่ได้ตามปกตินะคะติดตามได้ปกติเลยนะครับทุกช่องทางทั้งทางเว็บไซต์ไทย PBS Podcast แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับทั้งทาง Google Podcast Spotify Podbean แล้วก็ YouTube นะครับแล้วก็ย้ำอีกรอบนึงนะครับ YouTube Channel ต้องเป็นของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับค่ะฟัง YouTube แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะตัดตะไคร้ Subscribe ให้เราด้วยสับตะไคร้แล้วก็ถ้าให้ดีกดกระดิ่งไว้ด้วยเลยครับทุกเช้า 6:00 จะได้ฟังคลิปใหม่ของห้องสมุดหลังใหม่เรียกว่าใหม่ก็ไม่ได้สิตอนเก่าๆที่เราเอามาอัพขึ้นส่วนตอนนี้นะคะของการออกอากาศสดมาฟังวิญญาณอาละวาดงานเขียนของนายตำรวจนักเขียนออัฏฐจินดาค่ะซึ่งหน้าปกของหนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นฝีมือของครูเหมเวชกรร้อนสุดๆค่ะใช่แล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นสมาชิกใหม่เพิ่งจะมาฟังงานเขียนเรื่องผีของออัฏฐจินดาแล้วก็รู้สึกว่าตายแล้วอันนี้แหละเป็นทางที่เราชอบเลยแก้เครียดได้ดีนักแนะนำค่ะหรือว่าถ้าอยากได้กรุของออัฏฐจินดาแต่เป็นอีกเรื่องนึงก็มีโรงแรมผีนะครับชูใจแน่นอนนะคะสำหรับสายผีคนที่ชอบฟังอะไรแบบสยองขวัญ นะคะครับผมเอาไว้เป็นการพักผ่อนและขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีแบบแค่เรื่องของความบันเทิงเท่านั้นแต่ว่าเรื่องผีที่เราหยิบยกมาเล่าให้คุณได้ฟังเนี่ยเป็นเหมือนกับบันทึกประวัติศาสตร์สังคมด้วยนะคะครับเพราะว่าจะมีเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในยุคประมาณสัก 50 60 70 ปีที่ผ่านมาให้เราได้เห็นได้เรียนรู้ได้ศึกษากันใช่ได้รู้ว่าคนไทยยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยบ้านเมืองเป็นยังไงกินอยู่กันแบบไหนมีวิธีคิดค่านิยมยังไงนะคะเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมแบบสนุกๆแล้วก็มีชีวิตชีวาค่ะวันนี้ขโมยผีเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะคะว่าตกลงเนี่ยเป็นความหมายไหนกันแน่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่ออัฏฐจินดานำมาถ่ายทอดเอาไว้หรือเปล่าครับผมถ้าเช่นนั้นไปพิสูจน์กันเลยก็แล้วกันนะคะว่าจะเป็นกริยาหรือเป็นนามหรือจะเป็นนามนะคะครับเรื่องขโมยผีค่ะเดี๋ยวนี้ขโมยชุมไม่ว่าพริกกะปิหอมกระเทียมหรือผ้านุ่งกางเกงในใครจะตากเอาไว้ที่ไหนเป็นต้องมาลักเอาไปเรียบวุฒิอันนี้ก็คือพวกลักเล็กขโมยน้อยที่พอจะเลี้ยงชีวิตไปได้วันหนึ่งหรือว่าพอให้รอดชีวิตอยู่เพื่อที่จะขโมยต่อไปส่วนอีกจำพวกหนึ่งก็คือพวกงัดแงะพวกนี้จะใช้วิธีงัดเข้าไปในบ้านของคนร่ำรวยเพื่อขโมยของที่มีค่ามากๆเช่นเพชรพลอยเงินทองต่างๆแล้วแต่จะคนได้จำพวกนี้จะต้องมีวิชาความรู้และความชำนาญพอมิฉะนั้นก็จะถูกจับได้เพราะว่าการเสี่ยงเข้าไปเดินเล่นอยู่ในบ้านของคนอื่นในเวลาวิกาลเช่นนั้นย่อมจะไม่มีใครให้อภัยส่วนอีกจำพวกหนึ่งก็จำพวก
เอากันแบบซึ่งหน้าเลยเริ่มตั้งแต่จี้ชิงทรัพย์วิ่งราวไปจนถึงปล้นคือเอาต่อหน้าต่อตาแม้แต่กลางเมืองนะคะซึ่งมีเจ้าหน้าที่คุ้มกันอยู่อย่างหนาแน่นก็ยังเกิดเรื่องปล้นบ่อยๆนับตั้งแต่ร้านขายทองลงไปจนถึงผู้ที่มาเบิกเงินจากธนาคารซึ่งมักจะได้ยินจากข่าวหนังสือพิมพ์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่นั่นก็เป็นการลักขโมยหรือว่าปล้นทรัพย์ตามธรรมดาที่ใครๆก็อาจจะเป็นได้ถ้าหากจิตใจเกิดสับสนขึ้นมาไม่ว่าเวลาหนึ่งเวลาใดแต่ยังมีการขโมยอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ซ้ำแบบใครเรียกได้ว่าเป็นขโมยที่แหวกแนวที่สุดเพราะขโมยคนนั้นๆจะต้องใช้ความกล้าเป็นพิเศษจึงจะสามารถทำโจรกรรมสิ่งเหล่านี้ได้ขโมยแบบนี้เรียกสั้นๆว่าขโมยผีขโมยผีไม่ใช่ผีแต่เป็นขโมยที่ไปขโมยของผีหรือขโมยของศพคนที่ตายแล้วซึ่งเจ้าของศพเขาเอาไปฝากไว้ตามกุดังหรือเก็บเอาไว้ในที่เก็บศพที่เรียกเป็นภาษาจีนว่าห่วงซุยเพราะว่าการเข้าไปขโมยของเหล่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเสี่ยงกับการติดคุกติดตารางมากนักเพียงแต่ต้องใช้ความกล้าเป็นพิเศษความกล้าที่ว่านี้ก็เป็นความกล้าที่จะไม่กลัวผีเพราะว่าการที่จะบุกบันเข้าไปในป่าช้าที่มีศพอยู่นับเป็นจำนวนร้อยๆประกอบไปด้วยความเปล่าเปลี่ยวความเงียบสงัดวิเวกวังเวงนั้นเป็นสิ่งที่คนธรรมดาสามัญจะทำได้ยากก็อาจจะมีบ้างบางคนที่สามารถเดินเข้าไปในป่าช้าได้ลำพังคนเดียวดึกๆดื่นๆแต่นั่นก็หมายความว่าเดินผ่านไปเฉยๆโดยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับศพหรือกับผีสำหรับขโมยผีที่ว่านี้เขาจะจัดการโดยตรงกับศพหรือผีที่นอนอืดอยู่ในโลงหรือที่เก็บเอาไว้ในที่เก็บศพโดยตรงเพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีความกล้าหาญเป็นพิเศษที่จะไม่หวาดกลัวต่อผีตายเหล่านั้นเจ้าเฉยเป็นเด็กหนุ่มที่มีความประหลาดอยู่ในตัวอย่างไม่น่าเชื่อเจ้าเฉยมันเป็นคนไม่กลัวผีไม่ว่าจะเป็นเวลาดึกดื่นเที่ยงคืน2ยาม8ทุ่มเจ้าเฉยก็จะเดินอาดเข้าไปในป่าช้าแล้วไปนอนอยู่บนหลังโลงผีได้อย่างสบายโดยไม่รู้สึกหวาดกลัวผีสางนางไม้ที่ไหนเลยแม้แต่น้อยแล้วก็เจ้าเฉยนี่เองที่เป็นขโมยซึ่งอาชีพนี้เจ้าเฉยได้หาเลี้ยงชีวิตมานมนานหลายปีดีดักโดยไม่มีใครรู้เบาะแสเลยว่าเจ้าเฉยไปทำงานทำการที่ไหนแต่มันก็มีกินมีใช้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันโดยไม่เดือดร้อนคนที่รู้เห็นในเรื่องนี้ก็มีอยู่คนเดียวคือตาแฉ่งพ่อของมันเองตาแฉ่งเองก็ห้ามปรามนักหนาที่จะให้เจ้าเฉยเลิกอาชีพวิทยฐานนี้เสียแต่เจ้าเฉยกลับตอบว่าเลิกไม่ได้หรอกพ่อเลิกก็ไม่มีกินเพราะฉันเองก็ไม่มีวิชาความรู้อะไรที่จะไปทำงานทำการอย่างคนทั้งหลายไอ้ความรู้แค่ป.4ของฉันเนี่ยยังดีก็แค่ขี่สำล้อหรือไม่ก็เป็นกุลีขุดท่อทำถนนนั่นก็เป็นงานหนักฉันเนี่ยไม่อยากทำทั้งเนื้อทั้งตัวฉันก็มีแต่ความกล้าเท่านั้นเองที่พอจะเอามาทำมาหากินอยู่ได้นี่พ่ออย่าห้ามฉันเลยเพราะของที่ฉันไปขโมยมาเจ้าของเขาก็ไม่ต้องการอยู่แล้วถ้าเขายังหวงแหนอยู่ก็คงไม่ใส่ลงให้ผีไปหรอกมันก็มีแต่เสื้อผ้าที่เขาแต่งตัวศพไปก็ไม่มีราคาค่างวดอะไรนักแล้วก็ต้องรีบขโมยขณะเมื่อศพยังสดๆอยู่ถ้าศพเนี่ยเน่าเปื่อยแล้วเสื้อผ้าพวกนั้นก็จะเปื้อนน้ำเลือดน้ำหนองส่งกลิ่นเหม็นสักเท่าไหร่ก็ไม่หายเหม็นนอกจากนี้นะ
ก็มีเงินบาทที่เขาใส่ปากผีหรือไม่ก็แหวนทองเกลี้ยงวงเดียวนอกจากจะเป็นศพพวกเฒ่าแก่หรืออาเซียที่มีเงินมีทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนั่นแหละถึงจะได้มากน้อยแต่มันบาปนะไอ้เฉยนะตาแฉ่งพ่อของมันว่าพร้อมกับโครงหัวอยู่ไปมาของเหล่านี้เขาอุทิศให้คนตายไปแล้วแต่เองกลับไปเอาของเข้ามาโดยที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตมันก็บาปเท่ากับขโมยของคนเป็นๆ เหมือนกันแหละว่าพระท่านว่าไว้อัทินาทานเป็นบาปข้าเนี่ยอยากให้เองเลิกเสียทีเลิกไม่ได้หรอกพ่อมันก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งเหมือนกันเมื่อพ่อไม่ชอบก็ไม่ต้องบวชอะไรอีกต่อไปอยู่เฉยๆก็พอแล้วบาปกรรมอะไรทั้งหมดเนี่ยท่านขอรับเอาไว้คนเดียวค่ำนั้นเองเจ้าเฉยก็เข้าป่าช้าไปอีกครั้งหนึ่งเพราะได้ข่าวว่ามีศพลูกสาวเท่าแก่กังเจ้าของร้านชำในตลาดเข้าไปเก็บในห่วงซุยห่วงซุยที่ชาวตลาดช่วยกันออกเงินสร้างเป็นสถานที่สำหรับฝังศพคนจีนที่เป็นสมาชิกมีชื่อว่าแดนสุขาวดีเจ้าเฉยงัดโลงศพออกได้อย่างง่ายดายด้วยความชำนิชำนาญพอแก้ผ้าห่อศพออกแล้วเจ้าเฉยก็เห็นว่าใบหน้าของศพยังคงสดชื่นอยู่ผิดกันก็แต่ซีดเซียวลงไปบ้างและที่ศพนี้เจ้าเฉยต้องยิ้มกับตัวเองอย่างพอใจเพราะจากแสงไฟฉายในมือของมันทำให้เห็นประกายวูบวาบของเพชรเล็กๆที่ประดับเอาไว้บนต่างหูทั้งสองข้างแล้วยังมีแหวนทองฝังพลอยสีเขียวแก่ในนิ้วนางข้างขวานั่นอีกสายสร้อยทองคำหนัก1บาทมีจี้ฝังพลอยสีต่างๆห้อยอยู่ที่คอหลายเดือนมาแล้วที่เจ้าเฉยเพิ่งจะได้พบลาภที่ค่อนข้างมากอย่างนี้สักครั้งหนึ่งมันก็รีบถอดสิ่งของเหล่านั้นเอาใส่กระเป๋าแล้วก็กลับออกมาจากห่วงซุยเดินผ่านป่าช้าออกมาอย่างสงบราวกับว่ามันเพิ่งจะเดินออกมาจากโรงหนังโรงละครเจ้าเฉยรวยไปอีกพักหนึ่งสิ่งของที่ได้มามันไม่ได้เอาออกจำหน่ายในท้องที่นั้นแต่มันจะขึ้นรถประจำทางเอาไปขายต่างท้องที่ที่ห่างไกลให้ไกลพอที่ข่าวจะไปไม่ถึงหูเจ้าทรัพย์ก็เท่านั้นเองพิธีรีตองของเจ้าเฉยมีอยู่เท่านี้มันได้ซื้อเสื้อผ้าสิ่งของที่จำเป็นเอามาใช้หลายอย่างแต่คราวนี้มันมากจนถูกตำรวจสงสัยว่าเจ้าเฉยจะไปทำจุรกรรมที่ไหนมาสักแห่งซึ่งไม่มีใครนึกว่าเจ้าทรัพย์ที่ถูกจุรกรรมในครั้งนี้ก็คือผีรวยอะไรมาว่าเฉยจากการประจำสถานีตำรวจภูธรท้องที่นั้นถามเจ้าเฉยในวันหนึ่งหลังจากที่สังเกตเห็นว่าเจ้าเฉยมีเงินจับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือยจนน่าสงสัยก็ไม่ได้รวยอะไรหรอกจ้าฉันเนี่ยไปกรุงเทพมาไปรับจ้างเขาไปเป็นเด็กเสิร์ฟตามภัตตาคารใหญ่ๆมา 2-3 วันก็ได้ค่าจ้างบ้างได้ค่าทิปจากแขกเขาให้บ้างเก็บเอาไว้ก็ได้หลายร้อยแล้วคุณจ๋าจะถามทำไมเหรออ๋อเปล่าคือว่าข้าก็ไม่เห็นเองทำการทำงานอะไรเดินฉายไปฉายมาทุกๆวันทำไมถึงได้มีเงินใช้ซื้อโน่นซื้อนี่ฟุ่มเฟือยนักว่าก็เลยถามดูนะนี่จ้า
จ่าเข้าใจว่าฉันไปปล้นเข้ามาหรือไงฮะเฮ้ยฉันก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นเพียงแต่ข้าเนี่ยสงสัยว่าเองไปได้เงินมาจากไหนเยอะแยะแต่เมื่อเองไปทำงานที่กรุงเทพได้เงินมาก็เป็นอันแล้วไปแล้วจากก้านก็จากเจ้าเฉยไปซึ่งเจ้าเฉยเองก็ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนจากการสอบถามของจากก้านเนื่องจากมันเข้าใจว่าจากก้านก็คงไม่รู้ว่ามันไปได้เงินมาจากไหนเพราะไม่มีเจ้าทรัพย์ไปแจ้งความของหายเลยนอกจากใครจะอุตริไปเปิดโลงศพลูกสาวเท่าแก่กลางดูแต่ก็รู้เพียงว่าของแต่งตัวศพหายไปเท่านั้นส่วนตัวขโมยคงไม่มีใครรู้เป็นแน่ดังนั้นเจ้าเฉยจึงยังคงประพฤติตัวเป็นขโมยผีอยู่เรื่อยไปโดยที่จาก้านไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยอีกเลยแต่มันก็หารู้ไม่ว่าจาคนนี้ได้คอยสอดส่องพฤติการของเจ้าเฉยอยู่เงียบๆด้วยความสงสัยจนกระทั่งวันหนึ่งเสี่ยบุญเจ้าของร้านขายทองที่ใหญ่ที่สุดในตลาดถึงแก่กรรมเจ้าภาพได้ทำพิธีศพแบบจีนปนไทยคือมีทั้งสวดกงเต็กและสวดอภิธรรมเพราะว่าเมียแกเป็นคนไทยเป็นที่แน่นอนเหลือเกินที่ศพเสียบุญจะต้องถูกประดับประดาด้วยสิ่งของมีค่าตามประเพณีจีนเมื่อมีข้าวของทองหยองอะไรที่จะใส่ลงศพเอาไปได้เจ้าภาพหรือลูกเมียญาติพี่น้องก็มักจะใส่ลงไปในโลงและประดับไปกับศพเพื่อให้วิญญาณจะได้เอาสิ่งของเหล่านี้เอาไปใช้อีกโลกหนึ่งซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าโลกที่ว่านี้อยู่ที่ไหนแต่ก็จะพากันขนใส่โลงจนเป็นที่พอใจว่าวิญญาณจะไม่ต้องเดือดร้อนจะมีของเหล่านี้สำหรับใช้สอยอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในปรโลกศพเสียบุญทำพิธีอยู่บ้าน3วันเจ้าภาพก็จัดขบวนแห่เอาศพไปฝังที่ห่วงซุยแดนสุขาวดีซึ่งเสียบุญเป็นสมาชิกอยู่อันว่าห่วงซุยของเท่าแก่บุญนั้นแน่นอนว่าก็ค่อนข้างจะใหญ่โตอยู่สักหน่อยเพราะว่าเสียบุญเป็นคนร่ำรวยในบรรดาคนในตำบล นี้ก็ต้องบอกว่าเสียบุญนั้นรวยนำหน้าบรรดาเท่าแก่ทั้งหลายศพของแกได้รับการทำพิธีถูกต้องตามประเพณีทุกอย่างจนกระทั่งห่วงซุยถูกปิดสนิทลงทุกคนต่างก็กลับบ้านสิ่งที่เหลืออยู่ในแดนสุขาวดีแห่งนี้ก็คือศพของเท่าแก่บุญซึ่งนับวันก็มีแต่จะเน่าเปื่อยทับถมแผ่นดินไปกับความเงียบสงัดวังเวงอันเยือกเย็นน่าขนสยองผ่องกล้าวการตายของเสียบุญเป็นข่าวใหญ่สำหรับเจ้าเฉยหลังจากพิธีเก็บศพเสร็จเรียบร้อยลงแล้วเจ้าเฉยก็ตระเตรียมเครื่องมือที่จะเข้าโจรกรรมผีตามระเบียบของมันไฟฉายกระบอกดั้งเดิมได้ถูกเปลี่ยนถ่านใหม่เพื่อให้สว่างพอกับความต้องการแฉลงขนาดเล็กคีมถอนตะปูสิวค้อนตลอดจนผ้าสำหรับผูกหน้าปิดจมูกเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นของศพเจ้าเฉยก็เก็บอุปกรณ์เหล่านี้เข้ากระเป๋าเอาไว้อย่างดีเพื่อรอให้ตะวันตกดินจากนั้นจะได้ออกทำงานตามที่มันได้เคยกระทำมาแล้วแต่วันนั้นดวงเจ้าเฉยไม่ดีเพราะว่าพอออกจากบ้านเมื่อเวลาประมาณ3ทุ่มจากก้านซึ่งเดินตรวจท้องที่อยู่กับพลตำรวจอีก2คนก็มองเห็นเจ้าเฉยกระเป๋าเสื่อเล็กในมือของเจ้าเฉยทำให้จากก้านสงสัยว่าเจ้าเฉยจะไปไหนในเวลาวิกาลเช่นนี้ความเป็นตำรวจที่อยากได้ความดีความชอบในชีวิตราชการ
ทำให้จาก้านไม่ยอมละเลยข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แกกระซิบกับพลตำรวจลูกน้องของแกว่าเฮ้ยถอดเครื่องแบบออกแล้วก็ย่องตามไปดูซิว่าเจ้าเฉยเนี่ยมันไปไหนถ้าข้าไปเองเดี๋ยวมันจะรู้ตัวสมุนของจาก้านรวดเร็วดังใจนึกรีบถอดเครื่องแบบออกในที่มืดแห่งหนึ่งส่งให้เพื่อนถือไว้ตัวเองมีแต่กางเกงในกับเสื้อกล้ามอีกตัวเดียวเดินด้อมๆ มองๆแกะรอยเจ้าเฉยไปตลอดเวลาโดยไม่ยอมให้เจ้าเฉยคลาดสายตาไปได้เจ้าขโมยก็ไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้กำลังถูกตำรวจตามแกะรอยเจ้าเฉยเดินผิวปากอย่างสบายใจหายเข้าไปในป่าช้าที่มีแต่ความมืดและความวิเวกวังเวงมันมีแต่ความมืดและความวิเวกวังเวงจริงๆเสียด้วยเสียงนกแสกที่บินโฉบลงมาส่งเสียงร้องบินผ่านหน้าหายเข้าไปทางต้นมะขามใหญ่ซึ่งยืนทะมึนอยู่ในความมืดสลัวสลัวราวกับอสุรกายที่เฝ้ามองการมาของเจ้าหนุ่มนักขโมยผีมันเป็นสภาพที่น่าขนลุกขนพองและน่าหวาดกลัวราวกับเดินลงมาในนรกที่เต็มไปด้วยปีศาจคอยหลอกหลอนอยู่ทุกขณะแต่เจ้าเฉยกลับเดินได้อย่างสบายอารมณ์โดยปราศจากความรู้สึกกลัวเกรงมันเดินไปเดินไปจนกระทั่งถึงห่วงซุ้ยของเท่าแก่บุญซึ่งตอนนี้ที่ข้างห่วงซุ้ยยังมีธูปปักอยู่เพียงแต่มันดับมอดไปหมดแล้วงานชิ้นแรกที่เจ้าเฉยมันจะต้องทำก็คือหักกุญแจทองเหลืองดอกใหญ่เพื่อเปิดประตูเข้าไปในห่วงซุ้ยซึ่งใหญ่โตราวกับห้องหนึ่งและสามารถเดินได้อย่างสบายโดยไม่ต้องก้มหัวกุญแจดอกนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการงัดแงะของเจ้าเฉยผู้มีความชำนาญเพียงแต่มันเอาแฉลงยัดลงไปที่สายยูแล้วก็ออกแรงไม่มากนักสายยูก็หลุดออกมาอย่างง่ายได้จากนั้นมันก็เปิดประตูพาตัวเองเข้าไปในห่วงซุยแล้วก็ปิดประตูพรางตาเอาไว้ก่อนเป็นการป้องกันถ้าหากจะมีใครอุตริเข้ามาเดินอยู่ในป่าช้ายามนี้แล้วก็หันไปหาศพเท่าแก่บุญซึ่งมันแน่ใจเหลือเกินว่าลาภของมันรออยู่ที่นั่นอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 4-5,000 ศพเท่าแก่บุญตั้งอยู่บนโต๊ะหรือแท่นที่หล่อด้วยปูนจากแสงไฟฉายเห็นว่าเป็นโลงจำปาที่ทำด้วยไม้สักอย่างดีเจ้าเฉยวางกระเป๋าเครื่องมือลงบนหลังโลงแล้วก็หยิบแฉลงออกมาอีกครั้งหนึ่งเอาผ้าผูกหน้าปิดจมูกป้องกันกลิ่นเหม็นซะก่อนเพราะอย่างน้อยเสียบุญก็ตายมา3วันถึงจะยังไม่เน่าเปื่อยแต่ก็พอขึ้นอืดแล้วก็มีกลิ่นจากตับไตไส้พุงเหม็นคลุ้งไปได้ในที่อับๆเช่นนี้เมื่อจัดการป้องกันตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าเฉยก็ลงมือเอาแฉลงงัดโลงเสียงปลายแฉลงกระทบฝาโลงดังกึ่งกังกึ่งกังคล้าไปกับเสียงหมาในป่าช้าที่เห่าหอนกันเกรียวกราวราวกับว่ามันกำลังเห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวแต่เจ้าเฉยไม่รู้สึกอะไรกับบรรยากาศเช่นนี้มันยังคงทำงานของมันต่อไปได้อย่างสงบจนกระทั่งงัดเอาฝาโลงเปิดออกมาแล้วก็เห็นศพเสียบุญนอนอึดทึดอยู่ข้างในห้อ
้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองก็สรุปว่าเป็นขโมยที่ไปขโมยของผีครับขโมยของของคนที่ตายไปแล้วเล็กขโมยผีคือผีในที่นี้เป็นกรรมนะคะครับเป็นกรรมทั้งในแง่ของโครงสร้างทางภาษาแล้วก็เป็นกรรมเป็นกรรมที่ไปขโมยของเขามาที่ถูกขโมยอีกต่างหากครับแต่ว่าก็ใจกล้าเนาะพี่เปิดโลงควักเอาเงินออกจากปากอะไรแบบเนี้ยกล้ามากทีเดียวนะคะครับก็เจ้าเฉยถึงได้บอกว่าขอหากินกับความกล้าคืออย่างอื่นไม่มีอ่ะวิชาความรู้อะไรก็ไม่มีใช่ไหมใช่เงินทองก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเอาความกล้านี่แหละแต่ความกล้าแบบนี้นี่มันดีหรือนี่เพราะว่าอย่างน้อยๆนะคะก็เป็นสิ่งของที่ญาติพี่น้องเขาตั้งใจที่จะส่งเอาไปให้กับผู้ที่วัยชนหรือว่าผู้ตายใช่ไหมคะใช่จริงๆมันก็คือการลักขโมยของที่ญาติพี่น้องเขาใส่ลงมามันก็เป็นการลักขโมยอยู่ดีถูกต้องจะมาอ้างว่าผีตายไปแล้วเอาไปใช้ไม่ได้ก็ไม่ใช่เนาะมันก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมใช่ที่แน่ๆคือมันเป็นของคนที่ใส่ให้อ่ะเป็นของญาติพี่น้องอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการอ้างเหตุผลเพื่อที่จะเอาไปใช้ได้อย่างสบายใจครับก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะว่าหลังจากที่ตีกินแบบนี้มาได้หลายครั้งแล้วนะคะตอนนี้เหมือนว่าจากการจะเอะใจละส่งลูกน้องไปสอดแนมซึ่งมันก็คงจะน่าสงสัยกับคนที่ไม่ได้ทำงานทำการอะไรแต่ว่าอยู่ๆก็มีเงินใช้ใช่ไหมใช่แล้วก็สัญชาตญาณของตำรวจก็ย่อมจะต้องหูไวตาไวจมูกไวเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะนี่เป็นเรื่องขโมยผีค่ะครับผลงานของอ.อรรถจินดาในหนังสือที่ชื่อว่าวิญญาณอาละวาดซึ่งก็ต้องขอขอบคุณคุณกรเอาไว้ณที่นี้ด้วยคุณกรนี่เป็นผู้ฟังรายการค่ะอยากฟังเรื่องผีนะคะเลยส่งเรื่องผีมาให้เราอ่านใช่ไปตามหาตามร้านหนังสือเก่าออนไลน์ค่ะครับได้หนังสือเล่มนี้ซึ่งราคาที่พิมพ์ที่ปก160บาทแต่ว่าตอนนี้ซื้อมาในราคา 1,000 บาทค่ะเท่านั้นเองเพราะว่าหาอ่านที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะครับไม่มีจัดพิมพ์ใหม่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปต่อกันเลยนะคะกำลังลุ้นเลยครับว่าแงะลงออกมาแล้วจะเป็นยังไงต่อน่าจะได้ของเยอะเนาะใช่เป็นเศรษฐีเลยนะพี่เศรษฐีร้านขายทองใช่ถ้าเป็นเราเราก็ตื่นเต้นแต่ถ้าเป็นเราเราจะไม่ทำเราทั้งไม่กล้าแล้วก็ทั้งไม่ได้มีสำนึกแบบนั้นคือมันไม่ดีด้วยใช่แล้วก็มันไม่ดีด้วยแล้วมันก็น่ากลัวด้วยขโมยอ่ะผิดอยู่แล้วไม่ว่าจะขโมยใครนะคะคแล้วนี่หูไปขโมยผีถ้างั้นไปดูสิคะว่าเจ้าเฉยจะเจอดีกับเขาบ้างหรือยังปรากฏว่ามันก็เป็นจริงอย่างที่เจ้าเฉยมันคิดเอาไว้ศพเศรษฐีร้านขายทองศพนี้เต็มไปด้วยสิ่งของเครื่องประดับสิ่งที่มันเห็นทีแรกคือเครื่องแต่งกายสากลชุดใหญ่สีน้ำเงินเข้มเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเน็กไทด้วยเรียกว่าญาติพี่น้องก็แต่งตัวให้แบบอย่างหล่อเลยทีเดียวนะคะแต่ทว่าหน้าตาเสียบุญเวลานี้เป็นภาพที่ไม่น่าดูเอาซะเลยเมื่อเจ้าเฉยแก้ห่อผ้าขาวออกใบหน้าอันอวบอูมบูดเบี้ยวก็ปรากฏแก่สายตาด้วยแสงสว่างจากไฟฉายที่ถืออยู่ในมือทำให้เห็นว่าตาทั้งสองข้างของ
ของผู้ตายเนี่ยคือเหมือนกับจะมองจ้องตรงมาที่เจ้าเฉยคล้ายกับจะมองดูให้จำได้ว่าอ๋อเจ้านี่นี่เองที่เป็นคนร้ายเข้ามาขโมยของของผีแต่เจ้าเฉยก็ไม่แยแสเพราะว่าที่ผ่านมามันเห็นมาจนชินซะแล้วสิ่งที่มันต้องการก็คือแหวนทองแหวนทองที่นิ้วมือข้างขวาเข็มกลัดเน็กไทและสิ่งสำคัญที่มันคาดว่าจะมีค่ามากคือสิ่งที่อยู่ในปากผีหรือมังเงินปากผีนั่นเองเจ้าเฉยไม่รอให้เสียเวลามันเอานิ้วมือตำบันลงไปในปากที่มีริมฝีปากหนาบวมเป่งแบบแทบจะปริออกมาอยู่แล้วเพราะการขึ้นอืดของศพในปากผีเท่าแก่บุญมีเหรียญทองคำอยู่อีกอันนึงเป็นเหรียญทองเกลี้ยงแต่บอกวันเดือนปีเกิดและวันตายของศพคเนว่าเหรียญทองอันนี้อย่างน้อยก็น่าจะหนักสัก1บาทหรือมากกว่านั้นในขณะที่เจ้าเฉยกำลังค้นหาด้วยความดีอกดีใจเจ้าเฉยก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนหลายคนเหยียบย่ำอยู่บนพื้นดินคล้ายๆกับกำลังพากันวิ่งผ่านมาที่ห่วงซุยแห่งนี้พร้อมกับมีเสียงพูดว่าผมเห็นมันเข้ามาในป่าช้านี่แหละครับจ้าแต่ไม่รู้ไปทางไหนเพราะว่ามันมืดคำว่าจ่าทำให้เจ้าเฉยรู้ได้ทันทีว่าหมายถึงใครถ้าหากไม่ใช่จ่าก้านที่เคยสอบสวนทวนพยานเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาคำนี้ทำให้เจ้าเฉยตกใจแล้วก็หวาดกลัวเสียยิ่งกว่าผีที่กำลังขึ้นอืดหน้าตาบูดเบี้ยวอยู่ในโลงซะอีกมันเก็บสิ่งของเท่าที่จะค้นได้จากศพลงกระเป๋าจากนั้นก็รีบวิ่งออกมาที่ประตูห่วงซุยค่อยๆเปิดแง้มออกดูเหตุการณ์ภายนอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เพื่อที่จะดูว่าเหตุใดจากก้านจึงได้แอบติดตามมันมาถึงในป่าช้าภาพที่เจ้าเฉยเห็นภายนอกนั้นทำเอามันตกใจจนเหงื่อแตกเพราะปรากฏว่ามีแสงไฟฉายเป็นจำนวนมากใช้วับแวมอยู่ตลอดเวลาผู้คนรวมทั้งตำรวจที่เข้ามาในป่าช้าแห่งนี้ทำไมมันถึงได้มีมากมายเช่นนั้นทั้งไฟฉายทั้งตะเกียงรวมทั้งใต้หรือคบที่สุกสว่างสวัยไปทั่วบริเวณทำให้เจ้าเฉยรู้สึกว่าการที่มันจะหนีออกไปโดยไม่ให้ใครเห็นนั้นดูจะเป็นของยากเสียแล้วเจ้าเฉยก็เลยปิดประตูแล้วก็กลับลงมาที่โลงศพอีกครั้งเพื่อรอฟังเหตุการณ์ว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไรและถ้าหากเวลานั้นมีใครสักคนเกิดมาเห็นว่าบานประตูห่วงซุยถูกงัดมันก็จะถูกต้อนให้เข้าไปจนมุมอยู่ในห่วงซุยนี้นี่เองโดยที่ไม่มีโอกาสจะหลบหนีหรือปฏิเสธได้เลยว่ามันลงมาเที่ยวเล่นโกโก้เวลายิ่งผ่านไปเจ้าเฉยยิ่งรู้สึกอึดอัดเพราะว่าอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจก็ยิ่งน้อยลงเพราะไม่มีหน้าต่างหรือช่องลมที่ไหนเลยมีแต่ประตูบานเดียวซึ่งมันจะเปิดก็เปิดไม่ได้เจ้าเฉยก็เลยต้องวิ่งออกมาแง้มประตูอีกครั้งหนึ่งว่าคนเหล่านั้นรวมทั้งจากก้านออกไปพ้นจากบริเวณนั้นแล้วหรือยังแต่เจ้าเฉยก็ต้องตกใจเพราะดูเหมือนจะไม่มีใครยอมออกจากป่าช้าแห่งนี้ไปเลยทุกคนกำลังค้นหาอยู่ทั่วบริเวณ
จ้าเฉยก็แปลกใจว่าด้วยเหตุผลกลใดคนเหล่านั้นจึงไม่มาตรวจค้นในห่วงซุยที่มันกำลังซ่อนตัวอยู่ก็ดูเหมือนว่ากำลังจะเดินใกล้เข้ามาแล้วอาจจะมาค้นตรงที่มันกำลังอยู่ณตอนนี้ก็ได้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆมันก็จะถูกจับอย่างแน่นอนมันต้องซ่อนอยู่ในนี้นี่แหละต้องค้นให้ได้มันคงจะต้องเข้ามาลักอะไรในป่าช้านี้สักอย่างหนึ่งสงสัยมาหลายวันแล้วว่ามันรวยอะไรมาถึงได้มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแบบนี้เนี่ยแล้วจ๋าไม่นึกบ้างหรอครับว่ามันอาจจะขโมยของที่ใส่ศพมาคิดดูสิครับข้าวของที่ติดตัวศพมานิดๆหน่อยๆถ้าหลายๆศพเข้าก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะครับจ๋าเจ้าเฉยได้ยินเท่านี้ก็ใจหายวาบวิ่งกลับมาที่โรงศพโรงศพเท่าแก่บุญน่ะนะคะก็พอดีได้ยินเสียงฝีเท้าเดินอยู่ใกล้กับห่วงซุยซึ่งก็แสดงว่ามีคนกำลังอยู่รอบๆห่วงซุยเจ้าเฉยรีบใช้ความคิดอย่างรวดเร็วเพราะว่าถ้าหากล่าช้ามันจะต้องถูกจับอย่างแน่นอนและมันก็คิดได้เร็วเหมือนกันมันจะต้องปลอมตัวออกไปจากที่แห่งนี้แล้วก็ปะปนไปกับผู้คนที่กำลังควานหามันอยู่ตอนนี้แต่จะทำแบบนั้นได้มันจะต้องมีเครื่องแต่งตัวมาเปลี่ยนใหม่เพราะว่าชุดเก่าขณะนี้ตำรวจที่สะกดรอยตามมาหรือแม้กระทั่งจาก้านก็คงจะจำได้และเครื่องแต่งตัวที่มันกำลังต้องการก็มีอยู่แห่งเดียวที่มันพอจะหยิบยืมได้ในตอนนี้นั่นก็คือเอามาจากศพของเฒ่าแก่บุญเหม็นเป็นเหม็นสิวะเจ้าเฉยตัดสินใจบอกกับตัวเองถ้าไม่ยอมเหม็นก็ต้องยอมติดตารางแต่ยอมเหม็นเอาหน่อยดีกว่าเพราะว่าก็เหม็นเพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นจากนั้นเจ้าเฉยก็เริ่มลงมือลอกคราบศพเท่าแก่บุญเอาเสื้อนอกและกางเกงออกมาใส่ทั้งที่แฉะไปด้วยน้ำเหลืองเป็นบางแห่งแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเจ้าเฉยพยายามที่จะอดทนต่อสิ่งเหล่านี้มันรีบสวมเสื้อกางเกงของเสียบุญทิ้งเครื่องมือแล้วก็ข้าวของทองหยองที่มันได้จากศพคือทิ้งเครื่องมือแล้วก็ข้าวของที่เก็บได้คราวนี้ฝากเอาไว้ที่นี่ก่อนแล้วก็กะว่าเมื่อผ่านเหตุการณ์อันน่าหวาดเสียวนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วมันก็ย้อนกลับมาเอาอีกครั้งหนึ่งคือถ้าเอาขึ้นไปตอนนี้นี่อาจจะไม่รอดพอเสร็จเรียบร้อยมันก็ค่อยๆเปิดประตูห่วงซุยออกมาภายนอกจริงของมันจากการกับสมัครพรรคพวกยังคงถือไฟฉายส่องหาเป็นการจ้าละวันเจ้าเฉยพยายามอัดใจทนต่อความเหม็นของเสื้อผ้าที่มันสวมใส่แล้วก็รอจังหวะที่จะออกไปปะปนกับคนเหล่านั้นแล้วก็หลบหนีไปก่อนและมันก็ได้จังหวะนั้นจริงๆจากการเดินเลยไปอีกทางหนึ่งขบวนติดตามก็ตามจากการไปพอพ้นขบวนเจ้าเฉยก็พลุบออกมาจากประตูห่วงซุยได้แล้วก็เดินปะปนไปกับคนทั้งหลายที่กำลังค้นหามันอยู่ในตอนนี้โดยพยายามเข้าหาที่มืดเพื่อเป็นเครื่องกำบังใบหน้าของตัวเองอยู่ตลอดเวลา
ในขณะที่จ่าก้านกับพวกกลับออกไปจากป่าช้าหลังจากที่เจ้าเฉยโดดหลบเข้าไปหลังต้นไม้ใหญ่เพื่อรอให้ตำรวจแล้วก็คนเหล่านั้นออกไปให้พ้นจากป่าช้าแห่งนี้เสียก่อนมันถอนใจเฮือกใหญ่เมื่อจากการออกไปพ้นจากบริเวณนั้นเจ้าเฉยย้อนกลับไปที่ห่วงซุยอีกครั้งเพื่อจะลงไปเอาสิ่งของมีค่าที่มันแอบซ่อนไว้แต่พอถึงหน้าห่วงซุยเจ้าเฉยก็หยุดเพื่อที่จะถอดเสื้อและกางเกงชุดนั้นออกเพราะรู้สึกเหม็นแล้วก็สะอิดสะเอียนเต็มทีแต่แล้วมันก็ต้องประหลาดใจที่มันไม่สามารถจะถอดเสื้อนั้นออกไปได้ยิ่งกว่านั้นมันรู้สึกว่าเสื้อตัวนั้นจะหดเข้ามาเล็กน้อยซึ่งเจ้าเฉยเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะมันถูกน้ำเหลืองผีและเมื่อมันเอามาสวมเข้ากับตัวก็ถูกไอตัวทำให้แห้งและเมื่อแห้งมันก็หดแต่ถึงกระนั้นมันก็ควรจะถอดออกเพราะไม่ได้ขัดดุมเสื้อเลยสักเม็ดเดียวเพียงแต่มันขยับแขนยกขึ้นเพื่อจะถอดเสื้อเท่านั้นก็ถอดไม่ได้เสียแล้วซ้ำแขนก็ยังยกไม่ขึ้นอีกด้วยเฉยตาเหลือกตกใจไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใดเสื้อตัวนี้จึงถอดออกไม่ได้มันพยายามใช้มือทั้งสองข้างดึงให้เสื้อขาดเพื่อที่จะได้หลุดออกจากกันเพราะรู้สึกว่ายิ่งนานเข้าเสื้อก็ยิ่งรัดเข้าไปทุกขณะแล้วมันก็รัดจนแทบหายใจไม่ออกและอาการเช่นนั้นก็เพิ่มขึ้นจนเจ้าเฉยรู้สึกว่าถ้าหากถอดเสื้อไม่ออกมันจะต้องขาดใจตายเพราะว่าถูกรัดแน่นและถ้าจะถอดได้ก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือต้องร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแม้ว่าจะต้องไปติดคุกติดตารางเพราะถูกหาว่าเป็นขโมยแต่ก็ยังดีว่าการถูกรัดจนหายใจไม่ออกตายเมื่อคิดได้เช่นนี้เจ้าเฉยก็เริ่มตะโกนช่วยด้วยฉันจะตายอยู่แล้วช่วยฉันด้วยแต่แม้ว่าเจ้าเฉยจะตะโกนอยู่นับเป็น10ครั้งก็ไม่ปรากฏว่ามีใครออกมาช่วยเหลือมันได้ขณะนี้เจ้าเฉยมีอาการไม่ผิดอะไรกับคนบ้าที่ดิ้นทุรนทุรายเพื่อที่จะให้เสื้อผีตัวนั้นหลุดออกไปจากตัวแต่มันก็กลับรัดแน่นเข้าจนในที่สุดเจ้าเฉยก็ล้มลงพร้อมกับประตูห่วงซุยที่ค่อยๆแง้มออกใครคนหนึ่งที่อยู่ข้างในกำลังจะเปิดออกมาแม้ว่าในขณะนั้นเจ้าเฉยกำลังอึดอัดเพราะถูกเสื้อประหลาดของศพเท่าแก่บุญรัดแน่นจนหายใจจะไม่ออกอยู่แล้วแต่เสียงหมาที่เห่าหอนกันระงมอยู่รอบป่าช้าทำให้เจ้าเฉยได้ยินถนัดเป็นครั้งแรกที่เจ้าเฉยรู้สึกกลัวผีใครคนหนึ่งกำลังเปิดประตูห่วงซุยเข้ามามันจ้องดูอยู่ที่ประตูห่วงซุยจ้องดูอยู่แบบไม่วางตาจะดูว่าใครกำลังจะปรากฏออกมาทั้งที่มันก็ไม่อยากดูแต่มันก็เห็นจนได้มันเป็นร่างที่ขึ้นอืดเลอะเทอะไปด้วยน้ำเหลืองหน้าตาที่มันเห็นเมื่อเปิดออกดูครั้งแรกอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็เห็นอย่างนั้นดวงตาที่พองโตออกมาริมฝีปากที่หนาเตอะและบูดเบี้ยวเนื้อหนังที่แยกแยะออกเพราะว่าขึ้นอืดแล้วก็เริ่มจะเน่าเปื่อยร่างกายของเท่าแก่บุญ
เปิดประตูออกมายืนจังก้าด้วยท่าทางที่น่าขนพองสยองกล้าวเจ้าเฉยแทบจะขาดใจตายลงไปเดี๋ยวนั้นมันเป็นความกลัวที่มันไม่เคยกลัวมาก่อนเลยในชีวิตชีวิตที่มักจะเดินเข้าออกป่าช้าแทบไม่เว้นแต่ละคืนเสื้อที่สวมอยู่ก็ยิ่งรัดติ้วเข้าไปทุกทีทุกทีผีเท่าแก่บุญหัวเราะด้วยเสียงห้าวๆหน้าเกรงขามแต่เจ้าเฉยก็แทบจะไม่ได้ยินเสียแล้วเพราะความกลัวทำให้ประสาทมันชาไปทั่วสารพางกายรุ่งขึ้นมีผู้พบศพเจ้าเฉยนอนตายอยู่หน้าห่วงซุยเท่าแก่บุญกิริยาอาการของมันอยู่ในลักษณะที่ดูเหมือนจะถูกบีบเข้าไปอย่างแรงจนกระทั่งตาทั้งสองข้างเหลือบถลนออกมานอกกระบอกตาลิ้นแลบออกมายาวคาปากหน้าตาบูดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดมันเป็นการตายที่น่าทุเรศทุรังแก่ผู้ได้พบเห็นแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าเฉยตายเพราะอะไรเพราะว่าเสื้อของเท่าแก่บุญก็หาได้ติดตัวมันไม่แม้แต่สายยูกุญแจที่ประตูห่วงซุยก็ยังคงอยู่เป็นปกติแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เจ้าเฉยกลัวผีแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับพี่ไม่มีโอกาสที่สองอีกแล้วใช่อาจจะเพิ่งรู้ว่าโอ้ผีน่ากลัวแบบนี้นี่เองโดยเฉพาะถ้าไปขโมยของผีครับเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าห่วงซุยใหญ่ๆเนี่ยสามารถที่จะเดินเข้าไปได้โดยไม่ต้องก้มคือมันต้องใหญ่มากนะพี่ใช่ต้องใหญ่มากๆเพราะว่าฮวงซุยของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันใช่ไอ้บ้านคุณจิตรินนี่ยังมีไปเชียงเม้งอยู่ไหมอ๋อไม่เชียงเม้งครับปกติไม่ค่อยเชียงเม้งครับพี่โอ้ตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแต่ยังมีบรรพบุรุษที่อยู่ในสุสานอยู่ในฮวงซุยมีครับมีแต่ว่าไม่ได้เอาไว้ที่วัดหรือที่อะไรอย่างเงี้ยครับคือเอาไว้ที่บ้านอันนี้ต้องถามคนที่เขายังมีบรรพบุรุษปู่ย่าตายายอากงอาม่าอาม้าอยู่ตามห่วงซุยอย่างเช่นชลบุรีสระบุรีแล้วพอถึงปีก็ต้องเอาข้าวของไปเส้นไหว้ที่เรียกว่าไปเชงเมงใช่ไหมคะอันนั้นน่าจะอธิบายได้ว่าห่วงซุยเนี่ยคือเหมือนกับสามารถเข้าไปได้ยังไงอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าสำหรับคนรวยห่วงซุยก็ต้องใหญ่เป็นพิเศษของผมนี่อยู่ที่บ้านอากงทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเชงเมงก็เชงที่บ้านใช่ก็จบเรื่องขโมยผีแต่เพียงแค่นี้ถ้าเราเป็นผีเราก็โมโหนะเอาเสื้อไปใส่ขโมยตังค์ด้วยใช่โมโหนะเนี่ยครับแล้วน่าประสาอะไรกับผีใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อฟังพ่อฉันตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็ไม่ตายหรอกใช่ครับพ่อบอกแล้วว่ามันไม่ดีก็อันนี้เข้าข่ายไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาได้ไหมพี่โอ้โหใช่เลย ไม่เห็นผีไม่หลั่งน้ำตาหมายถึงผีจริงๆนะคะครับสำหรับเรื่องต่อไปค่ะอันนี้มาแนวความรักแล้วก็วิญญาณอีกแล้วรักนิรันดร์ครับพี่ชื่อเรื่องฟังดูดีโรแมนติกนะคะครับแน่นอนว่าน่าจะเป็นโศกนาฏกรรมความรักประมาณนั้นใช่โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะครับจากหนังสือวิญญาณอาละวาดนะคะที่อาละวาดแข่งกับโควิดในยามนี้ค่ะเพื่อให้คุณเพลิดเพลินมีความสุขสนุกสนานนะคะเป็นการพักผ่อนที่ปลอดภัยไร้ความเสี่ยงห้องสมุดหลังไมค์ตอนนี้ก็มีช่องทางในการรับฟังหลายช่องทางเหมือนเคยค่ะครับผมทางเว็บไซต์นะครับ thaipbspodcast.com
ั้งทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วก็ทางพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆนะครับทาง Google, Spotify, Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับรับฟังกันได้ทุกช่องทางเลยสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดเวลาตอนต่อไปมาฟังกันใหม่รักนิรันดร์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ